ทคนิคการรักษาคือนุ่นแบบประทับใจมากคือไม่มีแผลแล้วก็ไม่ได้เจ็บเลยอะค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจ็บข้างในเลยพอคุณหมอถอดสายน้ำเกลือวันรุ่งขึ้นก็ลุกได้เลยค่ะชื่อดวงกมลหลักทรัพย์นะคะคือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะดูแลงานส่วนด้านฝึกอบรมค่ะก่อนหน้านี้ประมาณสัก3เดือนค่ะก็มีเหมือนประจำเดือนนะคะแบบกระปิบกระปอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะก็อยู่ประมาณสักเดือนที่3ค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมค่ะกลางคืนนอนแบบนอนไม่ได้ใจสั่นเหมือนมันไม่ไหวอะค่ะก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนึงค่ะคุณหมอก็ตรวจเลือดเราแล้วก็บอกว่าเราเป็นเหมือนเลือดจางจากนั้นก็ได้ทำการตรวจเหมือนพาเราไปตรวจภายในนะคะก็พบว่าเหมือนมีก้อนเนื้อซึ่งค่อนข้างขนาดใหญ่ประมาณสัก4ก้อนค่ะค่ะคุณหมอก็แนะนำว่าให้เราทำการตัดหมดลูกคือด้วยความที่เรากลัวเรื่องของการผ่าตัดค่ะพี่สาวเราก็เลยมารักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีอยู่แล้วค่ะก็เลยปรึกษากับคุณหมอฟุ๊กคุณหมอฟุ๊กก็เลยบอกว่ามีสูตินารีแพทย์ท่านหนึ่งชื่อคุณหมอจุฑาทิพย์นะคะเก่งในด้านของการส่องกล้องในการผ่าตัดเราก็เลยเลือกที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะคุณหมอขอทำการตรวจแล้วก็อัลตราซาวด์อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตรวจแล้วก็คือเจอว่าก้อนเนื้อค่อนข้างใหญ่ถ้าสมมติว่าเราเอาแค่เลาะเหมือนมดลูกออกอะค่ะมันก็จะเสียเลือดเยอะเพราะเราเลือดจางด้วยเราก็เลยเลือกที่จะตัดหมดลูกออกค่ะเซิร์ชใน Google ดูอยู่ค่ะก็เข้าไปที่โรงพยาบาลเวชธานีเลยค่ะเห็นคลิปคุณหมอแต่เราก็ไปเซิร์ชดูว่าอ๋อมีการผ่าตัดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะแบบผ่าตัดผ่านทางช่องคลอดเพื่อให้เจ็บตัวน้อยที่สุดค่ะวันที่เข้ารับการผ่าตัดล่ะคะยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ค่ะก็มีคุณหมอวิสันดีเข้ามาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราแบบคลายเรื่องของกังวลเรื่องการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอสุธาทิพย์ก็เข้ามาคุยเรื่องว่าเราจะทำการผ่าตัดนะไม่ต้องแบบเหมือนตื่นเต้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงที่ห้องนั้นคือไม่รู้เรื่องแล้วค่ะค่ะพอฟื้นขึ้นมาก็ปกติค่ะก็คือไม่ได้เจ็บค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจ็บข้างในเลยพอคุณหมอถอดสายน้ำเกลือวันรุ่งขึ้นก็ลุกได้เลยค่ะความประทับใจกับคุณหมอก่อนเลยนะคะคือคุณหมอแบบอธิบายได้น่ารักมากอ่ะคุณหมอก็ทำการวาดภาพให้เราดูว่าโอเคอันนี้คือมดลูกเราละแล้วก็เนื้องอกอะค่ะที่มันอยู่ในมดลูกเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็หลายก้อนซึ่งมันทำให้เราอะเข้าใจได้ง่ายค่ะเทคนิคการรักษาคือนุ่นแบบประทับใจมากคือไม่มีแผลแล้วก็ไม่ได้เจ็บเลยอะค่ะพี่พยาบาลแบบน่ารักมากค่ะดูแลเราแบบดีมากค่ะครอบครัวเราก็ประทับใจไปด้วยค่ะก็สำหรับการตรวจภายในนะคะสำหรับนุ่นคือเมื่อก่อนเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากค่ะแต่พอเราได้มาทำการรักษาแล้วอะค่ะก็คือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเราก็คิดค่ะว่าแบบต้องอายุเยอะๆนะประมาณสัก40 50อะไรเงี้ยค่ะถึงจะมีแบบโรคที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนุ่นเองอายุ33ปีก็มีเนื้องอกตรงนี้แล้วอะค่ะขอฝากเอาไว้สำหรับผู้หญิงทุกๆคนนะคะที่มีอาการหรือไม่มีอาการนะคะก็ควรตรวจภายในเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะเราไม่รู้เลยค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างค่ะ